เชิญได้ไหมครับเชิญนะครับครับก็เรียนผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้ก็เป็นการมาตามนัดที่ได้นัดหมายกับท่านเลขาธิการแสวงบุญมีไว้นะครับคือจริงๆไม่ได้นัดท่านโดยตรงหรอกเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะวันที่3มีนาคมเราได้นัดหมายท่านแสวงไว้นะครับแล้วท่านก็รับปากว่าจะอยู่พบเรานะครับอันนั้นเป็นการนัดแบบเจอตัวต่อตัวเลยนะครับท่านก็รับปากว่าจะเจอกับผมในวันศุกร์ที่3มีนาคมแต่เนื่องจากวันศุกร์ที่3มีนาคมนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดนะฮะว่าจะเอาตามราษฎรที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นหรือจะรวมคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยด้วยนะครับก็ปรากฏว่าท่านเองอาจจะถือว่ามีภารกิจที่สำคัญต้องไปดูแลเรื่องนั้นก็ได้ให้ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลด้านสืบสวนสอบสวนเนี่ยมาพบเราแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของเหตุผลที่ท่านได้นำมาเรียนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ไม่น่าจะรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีซึ่งว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะขาดวันเวลาสถานที่นะครับหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันนี้เราก็ยืนยันครับว่าเรามีข้อมูลต่างๆครบถ้วนไม่ได้มีส่วนใดบกพร่องเลยละเอียดถึงขนาดว่ามีพยานตัวบุคคลด้วยซ้ำละเอียดถึงขนาดว่ามีพยานวัตถุคือเสื้อและก็หมวกที่แจกในการประชุมเปิดตัวแคนดิเดตของพรรคการเมืองนะพรรคนั้นโดยเป็นการเฉพาะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ได้บกพร่องไม่ได้ขาดนะมีมากเกินกว่าที่จะใช้ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอันนี้กกต.แทบจะไม่ต้องดำเนินการอะไรเลยเก็บมาให้ครบครับทั้งคลิปวิดีโอต่างๆก็ตัดเป็นคลิปย่อยๆต่างๆมาให้เห็นบอกนาทีด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในนาทีไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งกกต.ไม่สามารถชี้แจงได้นะครับว่าเมื่อหลักฐานครบถ้วนแล้วเหตุใดจึงไม่รับคำร้องนะแต่อ้างในจดหมายที่ตอบมาบอกว่าเราหลักฐานไม่ครบก็อยากจะถามว่าไม่ครบเรื่องไหนนะครับผมก็พูดในทำนองติดตลกไปบอกว่าเวลาบอกว่าเกิดเหตุที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ระบุสถานที่ที่แน่นอนเนี่ยอาจจะลืมบอกเรื่องบ้านเลขที่ของศูนย์เศรษฐกิจหรือเปล่าอาจจะลืมบอกเรื่องรหัสไปรษณีย์ของศูนย์เศรษฐกิจหรือเปล่านะหรือจะเอาลองทิจูดและทิจูดของศูนย์เศรษฐกิจถึงขนาดนั้นไหมจะได้ส่งให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลประการที่หนึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้ส่วนเหตุผลประการที่สองเนี่ยเป็นเหตุผลที่บอกว่าผมเองเนี่ยหรือคุณวีระที่ร่วมกันร้องเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่มีสิทธิ์ในการที่ยื่นคำร้องเนื่องจากว่าไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นปัญหาการอ้างมาตรานี้การอ้างข้อกำหนดข้อนี้เนี่ยข้อบังคับข้อนี้เนี่ยระเบียบข้อนี้เนี่ยเป็นการอ้างซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยซ้ำกกต.แบ่งเขตแล้วก็ยังผิดพลาดก็ยังต้องแบ่งใหม่นะครับแล้วก็ยังแบ่งไม่เสร็จตอนนี้เรื่องของการทำผิดในกรอบ180วันเนี่ยถ้าจะมาอ้างเหตุผลของการที่ว่าไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอันนี้ก็ดูตลกเกินไปตลกขบขันเกินไปครับผมใช้ประโยคนี้นะครับถ้ากกต.จะไปออกรายการตลกพูดประโยคนี้ได้แต่กกต.เป็นองค์กรที่ต้องทำหน้าที่ในการรักษาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมจะมาพูดประโยคตลกแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยขออนุญาตว่าสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้เนี่ยจะมาพบกับทางท่านเลขาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมก็พยายามจะเฝ้าเพียรในการติดตามติดต่อกับท่านเลขานะครับไม่แน่ใจโทรศัพท์ผมเป็นปัญหาหรือโทรศัพท์ท่านเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวจะลองโทรต่อหน้าสื่ออีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าโทรติดหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจะโทรศัพท์ถึงท่านเลขานะครับว่าวันนี้เรามาแล้วแล้วท่านจะว่าอย่างไรท่านจะให้ใครลงมารับเราหรือไม่หรือได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ใครคนไหนนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับทางเรานะครับผมขออนุญาตโทรอีกสักครั้งนะครับต่อหน้าสื่อปฏิเสธสายเป็นว่าอาจารย์ไม่อัปเดตตำแหน่งหรือเปล่าเป็นรองเป็นไปได้นะ
นี่ผมโทรทั้งสัปดาห์นะก็ไม่รับสายออกเป็นเสียงสัญญาณแบบนี้นะครับเอาลองของผมไหมนะครับเอาลองดูฮะให้จะลองโทรดูเดี๋ยวโทรถามพี่ว่าติดนะติดเบอร์แปลกๆไม่รับหรอกครับเมื่อกี้ก็เบอร์รู้จักกันก็ไม่รับเหมือนกันไม่รับใครเลยรับเป็นนักข่าวไหมเบอร์นักข่าวก็ไม่รับค่ะวันนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะมาขอพบท่านเลขาแสวงบุญมีแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่3มีนาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยื่นเรื่องใหม่นะครับคราวนี้ละมันจะไปเข้าไอ้ระเบียบระเบียบใหม่เลยนะที่เขาบอกว่าระเบียบติดเทอร์โบอ่ะนะครับวันนี้เราจะมาตามเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่เรื่องเก่านะวันนี้2เรื่องเลยนะครับเรื่องเก่าและเรื่องที่ยื่นเมื่อวันที่3มีนาครับเรื่องที่คุณไตรรงค์สุวรรณคีรีเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ได้ไปขึ้นเวทีปราศัยนะครับแล้วก็มีการนำเอาในหลวงรัชกาลที่9นะมาพูดด้วยแล้วก็เชื่อมโยงไปว่าในหลวงท่านต้องการคนดีแล้วก็คนดีก็คือคุณประยุทธ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วมันจะไปเข้าข่ายนำไปสู่การยุบพรรคได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาฟังคำตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะวันนี้สำคัญครับถ้าติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวให้อาจารย์บุญส่งพูดนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอพบถ้าไม่ได้พบยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนะผู้สื่อข่าวพูดไปเลยว่าเราจะทำอะไรดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเราอย่าพึ่งเลยนะเราไปตามไอ้นั่นก่อนแล้วกันนะไปติดต่อตามระเบียบก่อนถ้าไม่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวตามไปด้วยกันเลยครับนะไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราไปพบเจ้าหน้าที่ต้องไปพบตรงไหนดิพบประชาสัมพันธ์เหรอประชาสัมพันธ์เนี่ยที่รับเรื่องอ่ะที่ยื่นหนังสือใช่ไหมครับเขาให้ไปพบที่นั่นที่เดียวครับโอเคนะครับขอที่เขาขอเรียกพี่แค่มาพบพวกมีหน้าที่จะติดต่อทั้งหมดทั้งหมดมีหน้าที่แล้วคราวนี้มาแน่ไปเลยครับ
โอ้โหให้ทำเป็นหนังสือนัดหมายนะครับจะได้อีกยาวทำยาวนะครับผมแล้วก็เรื่องที่เรายื่นข่าวที่แล้วเนี่ยมันครบ7วันแล้วเรื่องการยุบพรรคตอนนี้กกต.ได้ทำตามระเบียบนะที่พูดถึงระเบียบในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนายที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยท่านได้ทำในเรื่องนี้ไปเพียงไรพอทราบไหมอันนี้นะฮะคือผมไม่ได้เรียนคุณแล้วก็คือเขาบอกว่าคณะมูลหวังอเมริกานะครับแล้วก็เดี๋ยวกรกตจะมีสำนักงานจะมีหนังสือเรียนที่แจกไปนะครับแล้วแต่เองอืมอืมอืมคือว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนติดขัดอะไรหรือเปล่าหรืออะไรนะครับผลเป็นยังไงจะต้องแจ้งว่ารับหรือไม่รับภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะวันนี้ครบ7วันสำนักงานยังไม่ได้แจ้งขั้นตอนนั้นไปไม่ได้แจ้งขั้นตอนนี้ไปกับใครว่าถึงขั้นตอนรับหรือไม่รับแล้ววันนี้ครบ7วันใช่วันนี้ครบ7วันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องแจ้งให้ผมทราบนะว่าสำนักงานจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้นะครับก็ควรจะแจ้งออกหนังสือภายในวันนี้นะครับถ้าในกรณีออกหนังสือวันนี้เนี่ยน่าจะถึงผมไม่เกินวันอังคารถูกไหมนะประมาณนั้นนะครับกรณีที่รับก็ต้องบอกว่ารับแล้วกรณีที่บอกไม่รับก็ต้องบอกไม่รับด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรใช่ไหมนะครับถ้าเช่นนั้นผมจะรอถึงวันอังคารนะครับและถ้าวันอังคารในกรณีซึ่งยังไม่มีสื่อตอบมาอย่างไรเป็นทางการนะครับอันนั้นก็คงจะขอดำเนินคดีกับเลขานะครับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนประเด็นของกกต.ที่ให้เหตุผลกับผมบอกว่าไม่รับคำร้องใน2กรณีนั้นเนี่ยขณะนี้ยังไม่ทำที่แจ้งอย่างไรอย่างเป็นทางการคราวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีผู้อำนวยการฝ่ายด้านสืบสวนมาชี้แจงก็เหตุผลที่แจ้งไม่ขึ้นดังนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกเหนือจากการดำเนินคดีกับทางเลขาแล้วเนี่ยผมจะยื่นปปช.เพื่อขอให้มีการไต่สวนกกต. 6คนนะครับช่วยเรียนให้ท่านทราบด้วยแล้วกันนะครับว่ากกต. 6คนนั้นทําผิดตามกฎหมายที่ตัวเองเขียนไว้เองนะครับว่าจะต้องดําเนินการนะครับผิดพ.ร.บ.กกต.ในการทําหน้าที่นะครับโอเคครับส่วนเรื่องของการทํากฎหมายเป็นทางการนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งคงไม่ความจําเป็นนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยง่ายที่สุดเนี่ยคุยกันถ้าคุยกันแล้วเนี่ยมีเหตุผลที่ผมรับได้เนี่ยผมไม่ดําเนินการต่อแต่ถ้ากกต.ทำตัวเองไม่โปร่งใสพยายามที่จะปรึงเวลาในการที่จะไม่รับเรื่องหรือต้องบอกว่าต้องมีขั้นตอนพิธีการต่างๆเนี่ยผมว่าไร้สาระเกินไปขณะนี้เนี่ยกกต.อยู่ในสายตาของประชาชนว่าเราทำงานด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมจริงหรือไม่แต่ถ้าว่าเราไม่ทำตัวเช่นนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนผมก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการกับทางกกต.นะครับก็ต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ไปนะฮะเรารู้จักกันดี2คนนะครับนะก็สิทธิ์กันดีนะครับแต่ก็ทราบว่าได้รับมอบหมายมาผมก็นึกว่าจะไปเจอผมที่นู่นมาเจอผมตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์และหลายๆทีมงานทุกท่านเพราะว่าพอดีช่วงนี้ก็มีทั้งการลาออกจากสมาชิกต่างๆก็เลยมาช่วยกันทำงานทำหน้าที่แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคือเราจะเจอพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่หน่วยงานเราจัดลำดับไว้ท่านบัณฑิตวงศาถูกไหมจำนำสกุลได้ท่านบดิตวงศานะครับนะก็เป็นผอ.ด้านอะไรนะสำนักบริหารทั่วไปสำนักบริหารทั่วไปโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมฝากด้วยนะในฐานะที่ผมเป็นคนร้องด้วยคนหนึ่งเนี่ยนะครับยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับฝากท่านแสวงด้วยจริงๆเนี่ยทั้งผมทั้งคุณสมชัยนี่ก็รู้จักกับคุณแสวงนะผมก็เป็นศิษย์นะครับหลักสูตรของกกต.นะรุ่นที่9นี่ก็เป็นอดีตกกต.นะเราก็รู้เรื่องระเบียบเรื่องอะไรพอสมควรนะครับแล้วก็ปฏิบัติกับเราอย่างนี้นะผมว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเขากำลังดูอยู่นะคนทั้งประเทศเขาก็คงรู้สึกไม่สบายใจกับการปฏิบัติของคุณแสวงนะที่บอกว่าจะต้องให้ทำหนังสือทั้งด้านที่เราเปิดเผยต่อสาธารณะคนเขาก็รู้กันทั้งประเทศนะแต่กกต.มาเล่นแง่อย่างนี้เวลาที่ติดต่อคุณสมชัยพยายามโทรติดต่อเนี่ยก็ไม่รับด้วยนะครับทำอย่างนี้ไม่เหมาะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องครับนะครับมันเป็นการแสดงเหมือนกับว่าพยายามที่จะปกปิด
พยายามที่จะไม่ให้สังคมเนี่ยนะครับได้รับรู้นะครับเรื่องที่ผมกับคุณสมชัยเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำให้มันนะครับเกิดบรรทัดฐานที่ถูกต้องว่าการกระทำของพรรคการเมืองบางพรรคทำอย่างนี้ทำได้ด้วยหรือผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องเข้ามาตามกระบวนการอย่างถูกต้องแล้วคราวนี้ขั้นตอนที่เราจะคุยกันเนี่ยทำไมไม่คุยกันดีๆนะครับนะผมฝากด้วยนะครับอย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่ดีหรอกครับนะคนเขาดูกันทั้งประเทศกกต.เขาถูกด่าไม่ใช่กกต.ถูกด่ากกต.แค่ 5-6 คนถูกด่าเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างพวกคุณเนี่ยก็ต้องพลอยถูกด่าไปด้วยซึ่งไม่เป็นธรรมเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้พวกคุณมารับหน้าผมนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องตัวเขาควรจะพบกับผมกับอาจารย์สมชัยนะครับมันจะได้คุยกันจบนะครับไม่ใช่โยนกันไปฝากคนนั้นฝากคนนี้นะครับผมนะครับก็ฝากกันตรงนี้แหละครับฝากไปให้คนทั้งประเทศได้ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณครับคุณครับนะครับเดี๋ยวเราขอขอแถลงครับจริงครับด้านนอกครับด้านนอกจะเดินมาครับพี่ใหญ่March marks the perfect. ถ้าจะพบกับท่านเลขาเนี่ยให้ทำเป็นจดหมายเข้ามาถึงจะขอพบได้แล้วก็ค่อยพิจารณานะครับว่าจะให้พบหรือไม่นะครับก็เป็นการตอบแบบง่ายๆเพื่อที่เป็นการปฏิเสธไม่ให้เขาพบนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียนตามตรงครับว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยเป็นวันที่ผมเพียงแค่ว่ากกต.ถ้าสามารถชี้แจงเหตุผลที่ผมรับได้เนี่ยเรื่องก็จบถูกไหมครับเอาละหลักฐานผมไม่ครบถ้วนยังไงอาจารย์ทำมาเพิ่มเติมสิในเรื่องนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จบใช่ไหมครับหรือกรณีของการที่บอกว่าในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตผมอาจจะซักถามว่าแล้วใครจะเป็นคนที่สามารถร้องได้ถ้าคุณสมาชิกตัวคนร้องได้ในประเทศไทยผมอาจจะหาคนคนนั้นมาเป็นคนร้องเพราะนั้นนี่คือบรรยากาศของการสนทนาบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับแล้วก็ช่วยกันทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับซึ่งเราคาดหวังเท่านี้แหละครับว่าอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ที่พอรู้เรื่องกฎหมายมาคุยนะครับหรืออาจจะส่งตัวแทนของท่านเนี่ยอาจจะเป็นรองเลขาท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะครับน่าจะมีเวลาว่างพอสมควรนะแต่ว่าท่านก็ใช้วิธีการปฏิเสธนะครับก็คือบอกว่าต้องทำจดหมายมาก่อนผมก็คงไม่ทำนะครับเพราะว่าการทำจดหมายนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบหรือเปล่านะครับท่านอาจจะมีจดหมายที่คนขอก็พบเยอะแยะนะครับท่านเป็นคนสำคัญมากนะครับเวลาที่จะเข้าพบต้องทำจดหมายยื่นมาก่อนนะครับอันนั้นก็คงจะเป็นสไตล์การทำงานของท่านเป็นปกติไปดังนั้นนะครับผมคิดว่า
ผมจะรอถึงสักประมาณวันอังคารหน้านะครับซึ่งจะเป็นวันที่ครบกำหนดเลย7วันแล้วนะครับคือ7วันนี้ครบกำหนดวันนี้ที่ท่านจะต้องตอบผมว่าท่านได้ดำเนินการรับหรือไม่รับเรื่องที่ยื่นครั้งล่าสุดตามระเบียบของกกต.นะครับตอนนี้ในกรณีซึ่งมีจดหมายมาเนี่ยเราจะพิจารณาอีกทีนึงว่าเราจะดำเนินการอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนี่คือในส่วนของเลขาธิการนะครับว่าเลขาธิการนั้นเป็นปมเกี่ยวกับเรื่องการทำงานตามระเบียบนะครับว่าท่านเองอาจจะทำหรือไม่ทำงานตามระเบียบแต่ตัวกกต.6คนนั้นเนี่ยณวันนี้เมื่อไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่สมควรและเป็นการปัดตกโดยไม่ชอบผมถือว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับอันนี้ก็คงจะดำเนินการตามกฎหมายในสัปดาห์หน้าครับเชิญอาจารย์ครับครับกกต.เนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่เป็นกลางในทางการเมืองแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าประชาชนเข้าใจว่ากกต.เนี่ยนะมีพฤติกรรมที่มองเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองแล้วก็เวลามีนะครับใครมาร้องเรียนอะไรก็ตามก็จะใช้เหตุผลข้ออ้างทางด้านกฎหมายบ้างกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆบ้างเพื่อมาปัดเพื่อจะปัดออกไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าประชาชนเนี่ยรับทราบประชาชนรู้ดีว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรและผมเชื่อจริงๆนะครับว่าประชาชนส่วนข้างมากที่สุดหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้นะครับเอากกต.ชุดนี้เนี่ยขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดและเขาควรจะได้รับความผิดที่ได้กระทำกับประชาชนและประเทศชาติมาตลอดเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้ออ้างเล็กๆน้อยๆที่กกต.มาใช้เพื่อจะปัดความรับผิดชอบเพื่อจะปัดสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่เป็นกลางทางการเมืองมาตลอดเนี่ยผมว่าไม่ได้ผลกับประชาชนใครฟังใครก็รู้ครับว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรดิ้นไปครับยังมีเวลาดิ้นอีกใช่ไหมครับก็ดิ้นไปวันหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีที่ไปแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีขึ้นศาลอย่างแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับเชิญคุณส่งเฉลยทอนครับคุณราชัยครับผมสรุปสั้นๆแล้วกันครับว่าสรุปสิ่งที่พวกเราพยายามทำเนี่ยนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งอะไรพรรคใดเลยนะครับไม่ได้กลั่นแกล้งเลยครับแต่เราเห็นว่านะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันควรที่จะทำให้มันชัดเจนว่าตกลงเนี่ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วทำไมบางพรรคทำได้นะครับหลายพรรคเขาก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าเขาทำบ้างเนี่ยเขาจะทำได้ไหมนะที่เรายื่นเรื่องเข้ามานี่ก็ต้องการให้ตรวจสอบมันจะได้เป็นบรรทัดฐานนะครับแล้วถ้าผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายใครทำผิดก็ลงรับโทษนะเหมือนอย่างที่กกต.เนี่ยนะครับเคยตัดสินจำได้ไหมครับนะกรณีคุณธนาธรถูกกล่าวหาว่านะเป็นผู้ที่นะเป็นเจ้าของสื่อนะอย่างนั้นนะกกต.ก็ไม่เห็นชักช้าเลยครับก็รีบดำเนินการนะตามที่มีการร้องแล้วมันก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็กังขาว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางคนเนี่ยนะครับก็ยังนักการเมืองบางคนเนี่ยที่เป็นส.ส. อยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารสื่อด้วยซ้ำไปทำไมเขาทำได้นะครับแต่กรณีคุณธนาธรทำไมทำไม่ได้คุณธนาธรก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะบริษัทของเขาที่เกี่ยวกับสื่อน่ะก็ไม่ได้ทำงานแล้วคือทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่สังคมก็ยังนะมีคำถามนะครับแต่ถ้ากกต.เนี่ยนะครับทำให้มันเคลียร์เนี่ยมันก็จบนะผมว่าเป็นผลดีกับกกต.ครับนะแล้วเป็นผลดีกับส่วนรวมด้วยแต่ถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนเลือกปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับมันจะนำไปสู่การตรวจสอบหมายถึงว่ากกต.จะต้องถูกตรวจสอบนะครับว่ากกต.ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับคือเราก็พยายามช่วยกันนะครับตรวจสอบแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดความยุติธรรมนะกกต.นี่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมนะในเมื่อกกต.มีหน้าที่
จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมคุณก็ต้องสุจริตจริงๆต้องเที่ยงธรรมจริงๆต้องไม่เลือกปฏิบัติกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสื่อมีอะไรนิดนึงนะฮะคือผมคิดว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยปัญหามันจะไปตกที่กกต6ท่านขณะนี้เหลือ6คนนะเพราะว่าเกษียณไปแล้วคนหนึ่งว่าท่านจะถูกร้องต่อปปช.ในฐานะของการที่ไม่ทำงานตามหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแล้วอาจจะถูกร้องในกรณี157กรณีของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมอยากจะบอกกกต6ท่านครับว่านี่คือปัญหาของสำนักงานนะที่เขาไม่รักท่านผมใช้ประโยคนี้เลยนะถ้าสำนักงานรักท่านจริงสำนักงานปกป้องท่านจริงเนี่ยสำนักงานจะต้องจัดคนมาพูดคุยกับเราเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดอธิบายเหตุและผลแต่สำนักงานนั้นเลือกใช้วิธีการของการที่จะปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลรวมถึงการให้ข้อมูลซึ่งกำกวมไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุผลซึ่งรับได้ถ้าหากว่าท่านถูกดำเนินคดีใดๆผมเรียนครับว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากสำนักงานกกต.จากเลขาธิการและก็ผู้บริหารของกกต.ซึ่งไม่ดูแลท่านให้ดีอย่างเต็มที่นะครับถ้าหากว่าสำนักงานปกป้องท่านนะครับสำนักงานจะต้องช่วยครับแต่วันนี้สำนักงานไม่ปกป้องท่านนะครับทำให้ท่านกลายเป็นจำเลยต่อสังคมกกต.6คนเองอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำนักงานเสนอขึ้นมาในที่ประชุมว่าให้ปัดตกคำร้องดังกล่าวด้วยกฎหมาย1234นะครับท่านเองเมื่อท่านอาจจะพิจารณาไม่รอบคอบหรืออาจจะไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดต่างๆก็เชื่อสำนักงานในขณะเดียวกันเมื่อเชื่อสำนักงานแล้วสำนักงานก็ควรที่จะต้องชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะได้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่สำนักงานเลือกที่จะไม่ชี้แจงเหตุผลใดๆเท่ากับสำนักงานพยายามที่จะบ่อนทำลายกกต6คนนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องดำเนินคดีกับกกต6คนครับก็ต้องขออภัยท่านทั้ง6คนด้วยนะครับว่าเป็นทางที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับกกต6คนผมรู้จักดีหลายคนเป็นเพื่อนผมนะครับในการสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีกับทางกกต6ท่านนะคะเราจะมีการดำเนินคดีกับตัวคุณแสวงด้วยนะคะเห็นเมื่อสักครู่นี้มีการพูดคุยกันคือคุณแสวงจะเป็นกรณีที่2เรื่องที่2ซึ่งต้องรอก่อนว่าเขาจะตอบอย่างไรนะครับซึ่งถ้าก็ตอบในวันอังคารนะครับในกรณีซึ่งไม่รับเรื่องนะก็อาจจะมีเรื่องของคุณแสวงพ่วงไปอีก1คนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องที่1คือเรื่องของการกรณีที่จัดเวทีนะครับในการที่จะรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นการวินิจฉัยของกกต6คนเพราะฉะนั้นถ้าวินิจฉัยผิดหรือปัดคำร้องโดยไม่มีสาเหตุเป็นปัญหาที่กกต6คนไม่ได้เป็นมาที่สำนักงานสำนักงานเป็นคนชงเรื่องแต่กกตเป็นคนวินิจฉัยตัดสินเป็นคนมีมติดังนั้นกกตก็ต้องรับเต็มที่ไปในเรื่องนี้ซึ่งเราเองหวังเพียงแค่ว่าขอให้ชี้แจงเหตุผลโดยสำนักงานแต่สำนักงานไม่ชี้แจงเหตุผลใดๆนะแถมยังมีท่าทีที่ทำให้ในฐานะผู้ร้องเนี่ยต้องเกิดความยากลำบากมาแล้วมาอีกไม่ติดต่อไม่ประสานงานนะครับไม่กีดกันนะครับว่าจะต้องทำจดหมายมานะเพราะนั้นเรื่องที่1เป็นเรื่องของกกต.ครับส่วนเรื่องที่2เรื่องที่เราร้องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาศัยตามระเบียบกกต.ว่าเลขาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน7วันว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องดังนั้นก็รอเรื่องที่2ก่อนณวันนี้6คนก่อนครับโอเคครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องที่2นี่ต้องตอบภายในวันนี้แล้วนะครับครบ7วันแล้วเขาต้องทำหนังสือภายในวันนี้แล้วเราก็ที่บอกว่าเรารอวันอังคารเพราะเราก็จะคิดว่าหนังสือน่าจะถึงพวกเราภายในวันอังคารนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปว่าผมจะไปปปช.วันไหนนะครับติดตามข่าวต่อไปครับว่าเราจะไปปปช.วันไหนนะครับไม่นานไม่นานนะครับคำร้องเขียนไม่ยากนะครับชัดเจนทั้งหมดเรื่องขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมมีเรื่องนึงเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยนะครับติดตามการไลฟ์สดของผมนะผมจะเปิดโปงการทุจริตในกรมราชทัณฑ์อย่างตรงไปตรงมาเลยครับเขาเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปขายให้นักโทษบางคนอย่างไรเขาเอายาเสพติดเข้าไปให้นักโทษไปขายให้กับนักโทษในเรือนจำอย่างไร
ขาเอาของผิดกฎหมายเข้าไปให้นักโทษในเรือนจำนักโทษบางคนนะที่มีอิทธิพลมีเส้นมีสายมีเงินเนี่ยเขาทำกันอย่างไรติดตามไลฟ์สดกับ Facebook ผมเนี่ยนะครับเพจอันเนี้ยนักข่าวตามนะครับภาษาอังกฤษ The Vera V W E R A S O M K W A M K I D นะครับเพจผมนะครับติดตามไลฟ์สดเลยครับช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วพบกันสวัสดีครับที่สำคัญเลยครับ